ผู้ชมที่เคารพครับคู่แชมป์ออฟเดอะแชมป์ชิงชนะเลิศใครจะเป็นแชมป์และรับรถโตโยต้าไฮลักซ์รีโวมูลค่า 790,000 ระหว่างนักชกจากสิงหานครสงขลาก็คือเพชรสองคม10นายกวีรศักดิ์ปีนี้27แล้วขณะที่3 a จากบุรีรัมย์นั้น32ใครคือแชมป์ออฟเดอะแชมป์ในรุ่นเฟเธอร์เวทมาดูบนเวทีนะครับผู้ชิงของรุ่น126แดงเพชรสองคมน้ำเงิน 3A กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีใช้กรรมการสุทันบุรเกตนะครับ 3A กับเพชรสองคมได้พักพอๆกันนะครับแต่ว่าการที่พักพอๆกันในขณะที่สองคมนั้นอายุนั้นน้อยกว่านะครับได้ความสดกว่า5ปีก็3ยกที่ 3A นั้นปีนี้32ก็มวยมาราธอน3ยกนั้นต้นตำรับเสียเนานั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับและสิงห์อีสานกับเสือพระการใต้ครับซ้ายต่อซ้ายกันนะครับซ้ายต่อซ้ายวันนี้วันคริสต์มาสนะครับแล้วก็ส่งท้ายปีเก่าโอ้โหต้องยอมรับแฟนมีความสุขมากๆเลยได้ชมศึกมวยไทยมาราธอนไทยรัฐรีโวคุณสมิงขาวสันตะวันสีเรียบเรียงครับคู่ชิงคู่นี้สันตะคอร์สแจกแค่ของขวัญแต่ว่าโตโยต้าแจกรถกระบะคันงามครับดูใครจะนั่งกระบะคันงามกลับบ้านของตัวเองครับรองแชมป์เงินสด 300,000 เรียกว่าคู่นี้ครับเคยผัดแพ้ผัดชนะกันมานะครับแต่ล่าสุด 3A สามารถเบียดเอาชนะครับในมวยรอบมาราธอนแล้วก็คว้าแชมป์ไปแต่ว่าวันนี้ครับเพชร2คมบอกว่าจะมาแก้แค้นแล้วก็จะขับรีโว่กับสงขาด้วยแม่ดรพงษ์ดร.พงษ์ครับพยานามพยานามของ 3A ซ้ายขาล่างก่อนด้วยนะครับ 3A แล้วก็บนเจ้าของฉายาสองคมยังเฉยซ้ายไฟลามทุ่งเอาครับต่างคนต่างเตะครับไม่มีใครประสานแข่งกันนะครับอย่างนี้ขวาเอาไว้ยืนซ้ายเอาไว้เตะใครจะแม่นกว่ากันคุณสุทธิพงษ์ครับแหมคู่นี้แหมบีบหัวใจครับรางวัลใหญ่โอ้ยเกี่ยวไม่ได้นะครับ 3A เกี่ยวได้โต้ไม่ได้เอ้าแม่บรรดาเกจิทุกสำนักบอกว่าเจอกับกล้าศึกนั้นเพชรสองคมกินยากครับที่ไหนก็เฉือนเข้ามาแล้วคุณสมิงครับก็อยากจะเรียนให้ทราบนะครับเพชรสองคมนี่ช่วงหลังๆนี่ขึ้นชกนี่จะเป็นรองมาโดยตลอดครับแต่ว่าผักดานมาได้ทุกครั้งมาดูไฟนี้พักตลอดแต่นี่ก็พลิกมาแล้วโอ้โหตอนนี้แม่ล่าสุดเพิ่งคว้าแชมป์มวยโตโยต้านะครับมวยรอบเงินรางวัล 500,000 ไปหมาดๆเลยอ้าวคำนายหัวมิตรนครส่งเข้าประกวดนะครับรายนี้มวยมีดวงมวยมีดวงวันนี้จะมีหรือเปล่านี่ 3A เป็นผู้ตอบต้องละเอียดนะครับหลวมไม่ได้หลวมหมายถึงว่าเสียแต้มเสียคะแนนครับซ้ายเข้าโอ้โหต่อซ้ายได้คืนซ้ายเจอซ้ายเตะเน็บเตะเจ็บนะครับทางด้านของ 3A เตะด้วยสันแข้งนะครับไม่ใช่เตะด้วยหลังเท้าแบบสืบสักผันสืบนอกจากฝีมือแล้วพละกำลังต้องเจ๋วด้วยครับเดี๋ยวต้องผมพิเศษไปทูนี่นี่เอาใจเลยนะครับลุ้นด้วยเรื่องมวยนี่ไม่ต้องห่วงเลยท่านรักมากแล้วก็เป็นผู้ให้ในวงการมันมวยพวกเราด้วยไม่ได้ให้สตังค์อย่างเดียวนะครับให้อนาคตให้บ้านให้อาชีพด้วยครับสีเสื้อของไก่ย่างอ้าวโอ้ยหมดยกเดี๋ยวมาลุ้นยก2อะไรกลับเข้าสู่สนามชลบุรีครับสนามสุดท้ายเตะหลุดนะครับลูกนี้โดนเตะพับนอกนะครับแล้วจะเบิ้ลไม่โดนครับเตะซ้ายเข้าข้อคืนแข้งครับอย่างนี้ถือว่าทันกันซ้ายเข้าแข้งนี่คืนเหมือนกันครับแต่ว่าคืนแล้วติดดร.พงศ์บอกว่าคืนเร็วๆหน่อยขอบคุณนะครับมิสเตอร์เคียวอิจิธานาดะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดประธานจัดการแข่งขันดร.พงศ์วิเศษไปทูลประธานฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนอาหารคุณภาพซื้อได้ที่นี่จนถึงวันอาทิตย์โอ้มาลุ้นต่อยก2นะครับวันนี้ต้องขอบคุณโตโยต้าเคมอเตอร์โชว์รูม21แล้วก็17แห่งนะครับหลังจากนั้นเพียงคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ด้วยครับเตะและแก้ด้วยการเกี่ยวนะครับเกี่ยวแล้วกวาดล่างครับเพชรสองคมดูครับเขาวางแผนยังไงมวย3ยกวางแผนยังไงถึงจะได้รถโตโยต้าริโวอย่างที่คุณน้องบอลสุทธิพงษ์เรียนไว้ครับระยะหลังนี่แม่หักปากกาเซียนมาเรื่อยครับเพชรสองคมสายลูกนี้สวยสามเอออกสวยสายเข้าข้อผมเน็บขวามาทีนึงสามเอขยับอ้าวโดนทีบยานของเพชรสองคม
ยกครอบครัวมาครับสามีพ่อตาแม่ยายสีภรรยามาเชียร์ยกนี้จะเข้มข้นตั้งแต่ยกนี้เป็นต้นไปโอ้โหนี่ตรงมาแล้วตามน้ำครับลูกนี้โอ้โหเต็มเต็มเสียเหลี่ยมกำนันสกขาครับโดนกระเพาะดอกนี้หมดแล้วครับใครคือแชมป์ทำกระบวนเสียบบนนิดเดียวตั้งได้แล้วใครจะได้โตโยต้าลีโก้ไม่ได้ติดเอาโต้ไม่ได้เพชรสมพงษ์เอาซ้ายทีนึงสามเอซ้ายเอาซ้ายไฟลามพุ่งมาแล้วนะครับทำให้เกมสนุกแล้วนะครับเอาครับเปิดเกมแล้วครับทางด้านของเพชรสมพงษ์โดนไป 3-4 ชุดโมโหแล้วโกรธโกรธทะเลาะแล้วเอาเขาต่างคนต่างตีโต้ต่างคนต่างเตะโอ้โหโดนศอกซ้ายในอีกทีปล่อยมือปล่อยมือปล่อยมือแยกออกมาต้องบอกว่าสุดยอดของการต่อสู้จริงๆครับชนะครับไทยรัฐดีโว้ไปหนึ่งทันเอาชนอีกใครแผ่วก็ยุ่งนะครับซ้ายซ้ายจับแล้วโอ้โหจังหวะจังหวะตามจังหวะสองเสียหายหลายพันล้านกับดอกนี้โดนอีกแล้วครับโอ้โหแข้งซ้ายของ 3A หลงแล้วหลงแล้วโอ้โดนไป2แข้ง3แข้งนะครับยกนี้ชุดนี้ชุดนี้พี่เอทำสวยครับแต่อย่าลืมครับเพชร2คมนี่แม่ใช้ปลายแรงเหลือเกินครับจอมพลิกล็อกยังไม่จบนะครับยังไม่จบมวยไทยอะไรก็เกิดขึ้นครับสุดยอดจริงๆครับสมราคาคู่ชิงชนะเลิศครับมวยรอบโตโยต้าถีบแล้วถีบแล้วครับยันแล้วเพชร2คมเดินเข้ามาเดินเดินแล้วอย่าหลวมนะครับเดินแล้วอย่าหลวมครับนิ่งแล้วนิ่งแล้วสามเอกเกี่ยวโตเด็ดเอาได้ซ้ายไฟลามพุ่งจริงๆเชื่อเชื่อตีไม่ได้นะครับปล่อยมือปล่อยมือปล่อยมือโอ้โหยังต้องยอมรับอยู่ครับจ่าฝูงในรุ่นเฟเธอร์เวท 3A ยังมีเวลาอีก1ยกครับกลับเข้าสู่สนามนะครับชมภาพช้าผลงานในยกที่แล้วลูกนี้ครับหักทิ้งเตะหลุดครับหลังจากนั้นเกมเข้มข้นทันทีครับนี่เป็นผลงานยกที่2ของการชิงแชมป์ใครจะได้รถ Toyota Hilux Revo เดี๋ยวตามกันต่อนะครับยกที่3เริ่มแล้วมาลุ้นต่อนะครับวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่นี่ท่านรองผู้ว่าท่านวิทยาแล้วหลายๆท่านนะครับวันนี้มาร่วมกันสนับสนุนเต็มที่คุณโรจน์ขันชาลีด้วยวันนี้ต้องขอบคุณนะครับจิ๋วเจิ้งกู่เซินโสมพัฒน์แล้วก็ทางตลาดสนุกฤทธิ์บางใหญ่นะครับโดยคุณปัญญาทองไทยและรามคำแหง100ยกของการตัดสินครับอยู่ที่ยกนี้เอาครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเรื่องของมันมวยไม่สิ้นเสียงระฆังแต่ว่าทุกคนมีความสุขครับในเวทีมวยชั่วคราวแห่งนี้แล้วก็หน้าจอช่อง7สีสงขลากับบุรีรัมย์เพชร2คมกับ 3A ไม่มีใครยอมใครครับวินาทีทองนี่เป็นยกที่สำคัญมากนะครับยกนี้แล้วก็ต้องสั่งเพชรด้วยครับต้องลุยแล้วต้องลุยแล้วเพชร2คมต้องลุยโดนซ้ายอีกทีนึงอ้าวยกที่6ยกที่6ทั้งคู่ยกที่6ทั้งคู่ยังเป็นซ้ายจัดจ้านอยู่นะครับสำหรับ 3A กันไม่ให้ตีครับตีไม่ได้นะครับให้สองผมโอ้ดร.พงษ์ลุ้นขนาดหนักเลยครับที่มุมแดงครับแม่บอกให้ดับเครื่องชนส่วนมุมน้ำเงินดร.พงษ์บอกแม่ชนะนอกจากลดแล้วเดี๋ยวมีอัดฉีดเพิ่มอีกโอ้โหตอนนี้แน่นอนครับถ้าได้ลดสตางค์ก็จะตามมาแน่แน่อยู่ที่ว่าได้ลดหรือไม่ได้เข้าทางแล้วเข้าทางระวังระวังจับเชือกครับจับเชือกกรรมการอ้าวไม่เต้นเสร็จแล้วครับเพชรสองคมไม่เข้าแล้วตามใบสามของพี่เลี้ยงซะแล้วเพชรสองคมไม่เข้าในขณะที่สามเอก็คุมแล้วครับก็ต้องบอกว่าสามเอก็ยกครอบครัวไปเลยครับพ่อตาสีภรรยาแม่ยายมากันหมดแล้วครับตอนนี้นี่โอ้โหมาทั้งครอบครัวมาเชียร์ดูว่าใครจะคว้ารถกระบะกับบุรีรัมย์หรือสงขลานิดเดียวครับใจเย็นๆครับต้องมีใครผิดคนนะหมดยกครับหมดยกครับเกือบ1นาทีครับของยกที่3ซึ่งก็ต้องผมขึ้นไปรับนักมวยเลยนะครับ
ไข่น้ำเพชรสองคมแล้วก็3เอไก่ย่าง5ดาวสิทธิ์รักของตัวเองนะครับก็ลุ้นกันระทึกแล้วครับลุ้นกันระทึกว่าใครคือแชมป์สำหรับแชมป์แรกเราจะพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นเลยครับว่าใครคือแชมป์เจ้าของกลับเข้าสู่สนามครับท่านผู้ชมที่เคารพครับผลการแข่งขันของศึกมวยไทยมาราธอนไฮลักซ์รีโวและคารวา CPF รอบแชมป์ออฟเดอะแชมป์รอบชิงชนะเลิศคู่แรกรุ่นเฟเธอร์เวทผลการให้คะแนนอยู่ในมือผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกรรมการณรงค์โพสวัสดิ์กรรมการเปเรสสากุลรัตนะกรรมการกิจวิพัฒน์บุญเผื่อนให้ผู้ชนะ29และผู้แพ้28และแชมเปี้ยนของศึกมวยไทยมาราธอนไฮลักซ์รีโวและคารวา CPF รุ่นเฟเธอร์เวท The winner is Sami Gayan Hada นี่คือเจ้าของรถกระบะคันแรกของวันนี้ครับมูลค่า 7,900 บาทเราพักชมที่น่าสนใจกันสักครู่และกลับมาพบกับคู่ชิงชนะเลิศคู่ที่2พักสักครู่เดียวเราได้แชมป์ไปแล้วนะครับ 3A ไก่ย่าง5ดาวคือแชมป์รุ่นเฟเธอร์เวทเจ้าของรถยนต์ Toyota Hilux Revo มูลค่า 7,900 บาทในขณะที่เพชร2คมนั้นจะได้รับเงินสด 300,000 บาท